สวัสดีครับญาติธรรมลูกศิษย์หลวงตาฉันอันเป็นที่รักและเคารพนะครับกระผมกำปันบันเทนกระเวาโชคชัยจะได้นำอัตชีวประวัติหลวงตาฉันตอนที่4มาแสดงเป็นแบบเพลงโคราชช่วงที่แล้วนี่ทายกันว่าหลวงตาฉันจะซึกหรือไม่ซึกนะครับความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเมื่อหลวงตาฉันได้เงินมา 8,000 บาทกลับถึงวัดแล้วก็เข้าไปกราบท่านพระครูที่เป็นหลวงลุงพี่ชายของอารีนะครับเมื่อได้เงิน 8,000 บาทกลับมาถึงวัดแล้วก็เข้าไปกราบท่านพระครูที่เป็นหลวงลุงพี่ชายของพ่ออารีท่านพระครูก็ถามว่าเข้าไปบ้านไปคุยกันยังไงท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าโยมพ่อโยมแม่ของอารีมีความเห็นว่าให้ซึกไปแต่งงานกับอารีซะค่าสินสอดทองมันพ่อแม่ของอารีจะยกทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมดกาสินสอดทองมันนี่ไม่ต้องห่วงนะครับจัดให้เรียบร้อยเพื่อให้ดูแลและฝากผีฝากไข่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเลยได้มอบเงินมา 8,000 บาทเอาไว้ตัดชุดสูตรอยากจะซื้อสิ่งใดเพิ่มเติมก็ให้บอกทางหลวงลุงก็สนับสนุนให้ซึกท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกท่านครับนามยศใสหินหินยังรู้จักกร่อนหัวใจของคนอ่อนๆหรือจะทนอยู่ได้พูดถึงเรื่องความรักแล้วฤทธิ์มันแรงมากหลวงตาฉันได้เข้าห้องปิดประตูใส่กลอนคิดว่าจะนอนแต่ก่อนนอนไม่หลับหลับตาอยู่แต่ในท่ามกลางความมืดนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังเพลงโคราชอัตชีวประวัติหลวงตาฉันตอนที่4ต่อไปครับเชิญครับโอ้โนอนแน่ละและเนื้อนอนนะแต่เช่นเขามียาและนะพี่น้องก็นอนนัดนาแต่พอลวงตาฉันท่านด้นดันกลับมาถึงวัดพอเปลืองผ้าจีวรก็นอนคิดนอนนึกฉันไม่ยกฉันไม่สงฉันไม่สงฉันไม่เสริมความดังความเดิมว่าท่านจะซึกหรือไม่ซึกซึกหรือไม่ซึกตื่นลึกยังไม่สุดร่างกายก็ไม่สุดนาเอ้ยไม่โสมความคิดไม่เข้าข้างว่าตกระหว่างเขาคุยพระครูดาสีกาด้วยฟังเขาคุยเขาคุยเขาเขียได้ยินแต่เสียงให้ซึกซึกพอนอนนึกแล้วใจเสียเสียจนเหงื่อสาดไหลราดอังสะมาเปียกโซมโซมพูดถึงเรื่องความรักนี่มันคือความร้ายบางคนนี่ก็ตายเอ้ยความเรือนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายลุกขึ้นหาไฟมาจุดเทียนนั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาก็เพื่อจะหาความรู้เอาเงินใส่ไว้ในผ่านเส้นสงสารนางดาที่โต๊ะหมู่บูชาคิดพลางก็นั่งดูพลางก็นั่งดูนางฟ้านางดินจนฟ้าสางอย่างนั่งดินนางเดวะจะมาเก็บมากดมาโกดมาคือผลไม้อยู่ใกล้มือทำไมไม่เก็บเอามากินนะหน่วยตะคบหน่วยตะครอมันคันคอคันลิ้นเห็นสมหล่นถ้าคนไม่แลก็แก่ครันแล้วว่าจิตฝ่ายอกุศลมันก็บอกใครซึกมันก็บอกว่าให้ลึกและนางามว่าให้ซึ่งบวชตั้ง 3,000 สามัญดาก็ผ่านซึ่งบวชแค่นี้ก็พอและที่เหลือให้เสและให้สาวไม่ท่าเจนท่าจัด
ม่ท่าเจนท่าจัดไม่ใช่สัตท่าจางทำไมเจ้าไม่เอาอย่างองค์จอมพระพุทธเจ้าจอมพระพุทธเจ้ามีลูกรักเมียรักแล้วท่านยังหาท่าจากเอ๋ยท่าจอนท่านไรเหตุท่านไรเหตุก่อนจะสำเร็จพระอรหันต์ท่านยังได้แต่งงานกับพิมพามีราหุลไม่เป็นบอบเป็นบีบวชเท่านี้ก็เป็นบุญใครบอกว่าบัวจะลัดไปกลายเป็นบนอุตส่านั่งสมาธิใจเต้นระทึกงะชั่วโมงที่หนึ่งก็ให้ซึกชั่วโมงที่สองก็ให้ซึกถึงชั่วโมงที่สามก็ตอกย้ำมาให้ซึกพอจิตใจเริ่มละเอียดก็ให้เสียดให้สีไม่ที่สุขที่สนด้วยกุศลที่สร้างจิตเดิมเริ่มเป็นกลางพอถึงตรงชั่วโมงที่สี่ตรงชั่วโมงที่สี่ที่โศกที่เศร้านับว่าเป็นที่เจ้าที่สัวพิจารณาได้เรื่อยเหมือนฟักเลื่อยได้อรานเห็นเราเป็นควายได้ช่วยงานเขาจึงจงใจอยากได้เราว่าเขาเหล่านั้นต้องเป็นนายแล้วใช่ให้เราเป็นบ่าวเจ้าเป็นบอนก็ไม่ลัดใบกลายมาเป็นบัวว่าเงิน 8,000 บาทจ้างให้เรานี้บวชเลิกเป็นสงฆ์ทรงผนวดและนาพี่น้องนี้บาทนะทำไมต้องตามใจเขาทำให้เราหนอใจขาดที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ต้องหนีบุกและหนีบ้านนะแหวนแก้วร่วมก้อนแนวพังพรไม่ร่วมไก่ลองไปคู่เอาหัวใจมาเทกองร่วมกันกองร่วมกันร่วมงามร่วมเก๋มันต้องเกิดร่วมเล่เอ้ยร่วมกันเลยถ้าเอาใจคนหนึ่งก็พิษใจคนหนึ่งมาหนาวกลมลูกกลึงยังมีคนบีบคนหนาวใจคืนและใจคมเกิดว่าไม่สมเนอะน้อใจเขาเว้นแต่ขึ้นมาการกล้วยดอกว่าพ่อคุณยังทันใจคนจวบจนนี้ตะวันจวนเจียนจะสว่างจึงได้เริ่มเห็นทางไปสวรรค์ถ้าเราจะซึกออกสมาก็ธรรมดาสามัญมาอยู่สังคมที่แคบแคบมันอยู่แอบกองสวะปล่อยผมเพิงเป็นพักไม่เป็นมักเป็นผลไม่ได้เทโปรดคนเหมือนครองเพศเป็นพระเพศเป็นพระเป็นพวกเป็นพ้องคิดได้ใจเป็นพองเป็นน้ำแผ่วกล้าถอนเป็นทุกข์ถ้าเราจะตกเป็นทาสขอเป็นเกือกรองบาทพระจอมโมลีสีเป็นทองไม่ยอมเป็นทาสสัตว์มนุษย์ที่มันจะชุดให้ลงลงหายใจลึกลึกไม่ซึกมันเลยกูตกลงแล้วตกลงหลงแต่ฉันไม่ซึกฉะนั้นถ้าใครทายมาว่าไม่ซึกถือว่าโทษครับก็ไม่หยุดเหนื่อยและน้อหยุดลาตลอดน้ำหูและน้ำตาก็หยุดลายตามาเช่าเงินที่เขาให้เอามาใช้ไปคืนให้พ่อของอารีว่าตัวหลวงพี่นี่ยุดแล้วเม
มือนหนังจีนลาจอวันนี้ต้องขอลาจากถึงจะรักแสนรักต้องตัดใจลาเจวใจลาเจวก้อนแก้วต้องลาจอนเหมือนหนังวังแม่ลูกอ่อนนะยังลาจอตัดกิเลสยังไม่ขาดเพราะมีดบาดมันไม่คมนั่งรถมาน้ำตาก็โสมว่าจะไม่นึกว่าจะไม่คิดนะหยิบจดหมายจากในยามอ่านถ้อยคำนะที่เขียนขีดมันจุกมันแค้นมันเน่นปันคลาวเอามัดเขียนความในใจสาวเขียนกล่าวกระจายสารก็เรียงรอยถอยสำคัญในใจสามีกระทั่งภาพถ่ายที่สอดใส่เธอให้มาพร้อมลายเส้นเธอรังสรรค์พอเปิดอ่านก็ใจเสียวแย่ดงให้คนรักน้องไม่รักคนใดเพราะหัวใจฉันมอบให้แต่คนดีหลวงพี่คนเดียวดีหลวงพี่คนเดียวน้องไม่เกี่ยวคนใดให้หลวงพี่เห็นใจสักคนด่าน้ำตาก็ย่อยลงระยายผูกเป็นสายห้อยระยองบทสุดท้ายจดหมายเขียนลงอย่าล่วงอย่าล่อทรยศจะคอยพี่มาทั้งพ่อทั้งแม่อ่านจบกระแสความทั้งหมดจึงเก็บจดหมายใส่ยามที่มีแล้วออกเดินทางมาว่าพ่อแต่ได้ขึ้นรถออกจากสิงห์บุรีลาแม่หนูป้าอารีวันนี้อารามนามมาลงรถที่ลพบุรีก็เข้าสี่โมงยามตัดสินใจจะไปโคราชหรือว่าจังหวัดอะไรจะมุ่งตรงลงทางใต้หรือจะไปทางเหนือลงวารีไม่มีเรือจะว่ายน้ำไปทางไหนน้ำไปทางไหนทางโคกทางเนินหรือจะไปทางเดินทางนั่งเหลือเงินอยู่เป็นแบ่งย่อยตั้ง260บาทตัดสินใจไม่กลับโคราชเหมือนมีคนบ่นกระซิบบอกเคยอยู่ลำปงลำดงลำป่าเอากล้วยมายังลำปอกไม่กลับโคราชเลยตัดสินใจจะไปลำปางพ่อของอารีให้สตังคารถมา 1,260 บาทพอมาถึงบกส.ลพบุรีลงตะฉันก็นั่งระทมตรมหนึกอยู่ก็มาหินอ่อนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปโคราชดีหรือจะไปไหนดีบังเอิญไปเห็นชาวบ้านประมาณสัก12คนนี่ละมั้งนะครับเสื้อผ้าก็ขาดเบกเลื่อยอีพรุงพุงพรังนั่งรองหายอยู่กะชันชลากะบกส.ไปถามว่ามาจากไหนจะไปยังไงบอกว่าไปรับจ้างตัดใหม่ทางไรเขาถูกตำรวจปราบใหม่จับหนีเลยคุมมานะครับหาขารถกลับบ้านก็มีค่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกินเขาก็ไม่มีด้วยความสงสารเพราะว่าหลวงตาฉันก็มีถูกอยู่แล้วเห็นคนเขาถูกกลัวก็เลยจกเงินให้ไปอีกคนละร้อยละร้อยละร้อยนะครับเป็นเงินพันหนึ่งหลวงตาฉันเหลือ260บาทที่กลับโคราชไม่ได้นะครับตัดสินใจที่ไปลำปางเอาฟังต่อครับเห็นธงเป็นเรียวบอกปลิวนี่สวัยว่าริมหนทางข้างซ้ายดอกนาพี่น้องนางเอ้ยนครสวรรค์ตีโค้งน้อยหาที่นองตัดสินใจลง
รถที่นั่นที่วัดเกตคีรีเขาคงจะมีหนทางสว่างป้ายวัดเกตเขียนประกาศคือเขาจัดเข้ากรรมปฏิบัติวัดธรรมมองเห็นกลดที่เขากลางกลดที่เขากลางเดินทางไปเข้ากรมแม่ครัวก็เข้าต้มเขาแกงเรื่องตลบเรื่องตะแลงเลหายมันแสงพลุตะไลจนสามเดือนผ่านไปก็เข้ากรรมทำตลอดนะหนทางร่วมมีบุญรอเป็นศิษย์หลวงพ่อบุญรอดวัดร้างโบสถ์ร้างถ้าใครบำรุงเขาว่าได้บุญว่าเคยร่ำเรียนเทมาแต่ฝ่ายสมถะแต่ยังขาดวิปัสสนาเลยนะพี่น้องกรรมนิมทานเขามีระเบียบมีกฎมีกำหนดมีการนอนวันละแค่4 ชั่วโมงต้องมันคงสมาธิอีสะสมน้ำใสเป็นที่สงพระอินทร์สวนสตินั่นก็ปั่นป่วนฟุ้งซ่านทั้งอินทรีย์ซ่านท่านอินทรีย์มันต้องมีอินเสียเหมือนอย่างตักผ้าเสือให้ตาอินละสวมเนออาศัยก้าวอาศัยเดินเนออาศัยก้าวเดินจงกรมภายใต้ร่มไม้จงโกแม่เวนน้อยพลอยโตว่าสวมกรงบรรจงก้อยเป็นนักบวชฝ่าตีนบางเมื่อก้าวย่างนอตีนบ่อยว่าเดินจงกรมอย่าคมบาดสัตว์จนตีนบวมทั้งตีนก็บวมไข่ดันนี่ก็บวมมาก็ยังไม่รู้ความรู้คอดนะเอาจนข่าวล่วงรู้ไปถึงหูพ่อหลวงรอดท่านจึงแนะนำแท้ให้รู้แก่รู้ใครไม่ทำทวนทำทบถึงเรียนจบนักทำโทพวกไอ้บ้านาโง่ยังทำคราดทำไทยคราดทำไทยตัดไม่ทำทานถ้าไม่รู้ก็ถามฉันนะถามเธอความรู้ท่วมหัวเอาตัวก็ไม่รอดพอปันเมวหังขอดโดนรำก็ไม่เรียวถึงจบเอกจบโทพวกสุนิโง่จริงๆเที่ยวสมพอยังท่วมแต่ความทุกข์มากจริงๆเธอแต่ฉันและเจ้าขังแล้วเนอะเจ้าคุกพูดถึงเรื่องว่าความทุกข์ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันชอบไปอยู่กับคนโง่คนโง่คนงงมันจึงทำให้เจ้าเจ็บไปเลยเนอะเจ้าไข่ไอ้ทุกมันมองทำหมุนไม่มีคนทำมาแบกมาก็นักบ่าจะแบกมันไว้ทำไมมันไว้ทำไมยกเรือนใหญ่ทำมุงมิใช่ว่าทำพุงทำนามานะพอฟังคำหลวงพ่อรอดก็แจ้งสอดกับตาว่าพอปันออกจากที่อับมาสู่แหล่งว่าแสงตะวันเลยหายโง่งำงาเหมือนไฟฟ้าเอ้ยมีทานช่วยส่งทางให้ห่างทุกข์ด้วยบารมีหลวงพ่อรอดเร่งรัดก้อยหัดสมาธิท่านก็แนะนี่วิธีว่าให้มาทำมาส่งอารมณ์กับหลวงพ่อรอดไปตลอดนะไปทุกยามจนเชี่ยวชาญน่าชื่นชมจับอารมณ์กรรมฐานนะ
พอนั่งทำกรรมฐานก็ได้ขันสมาธิใจก็ดีมีสติตั้งหน้าสมาทานหน้าสมาทานเหมือนมีผ่านมาไทยไม่มีคนมาไทยมาถามเมื่อรู้จักบริกรรมแล้วก็ทำกรรมฐานใจสงบสยบมานถือเที่ยงสมาธิจะปล่อยรุงรังไปทำอะไรเลยฉีกจดมาเนี่ยของอารีเผาไฟร่มกระทั่งรูปไม่ให้เหลือรอยไว้ในอารามว่าฝึกภาวนาสมาธิจบอยู่ครบ3เดือนก็จึงได้ใครเคลื่อนและนาพี่น้องเออมาหาโยมมารดารับโยมแม่ไปบวชเป็นชีวัดเกตคิรีดังว่าแต่หลวงตาฉันจะเดินทุดงไปให้มันโด่งมันดังตัวกิเลสตัณหาเขาก็ว่าไล่ยาชีวิตหันเหหักเปลี่ยนไปตั้งหลายอย่างไปหลายอย่างหลายยุดหลายยังท่านก็หาหลายร่างหลายอย่าจะทุดงไปดูหาหลวงปู่บุกดาติดเขตประเทศพม่าเดินทุดงบุกเดียวค่ำไหนนอนดอนไหนอยู่ปนกับหมู่กายเหี่ยวป่าเขียวชะอุ่มแสนชุ่มเย็นสบายกายพี่น้องครับหลังจากฟังเป็นแบบทำนองเพลงโคราชมานานอยากจะขอเปลี่ยนบรรยากาศอัตชีวประวัติหลวงตาฉันเป็นแบบแลลิเกบากนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเชิญรับฟังครับโอ้ชีวิตคิดชะไหนใครหนอใครลิขิตประกาศิตพระศิวะหรือของพระพรหมเจ้าบังเอากำเนิดเกิดมาพอลืมตามองโลกบางมีโชคบางอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าแต่จอมนราพิสุทธิ์ท่านสอนพุทธบริษัทเป็นธรรมะปรมัตถ์อ้างถึงอำนาจกรรมเก่าว่ากุศลธรรมามนุษย์เกิดมามีสุขอกุศลพาให้ทุกข์ดังไฟที่ลุกโลมเล่าบ้างกึ่งดีกึ่งชั่วเพราะตัวของตัวมัววุ่นสร้างทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดำที่ฉาบด้วยขาวผมไม่ใช่บัณฑิตอันมีจิตเสน่หาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจายั่วเยาจึงตั้งศรัทธาสาธกมีเรื่องยกยืนยันเรื่องราวของหลวงตาฉันที่ผมกลั่นนำมากล่าวชีวิตรักหักเหตัดเสน่ห์ไม่ตอบสนองไม่ให้กิเลสปกครองให้ต้องมองต้องเศร้าออกเดินทุดงดนดันในที่กันดารดงดอยไม่ต้องให้ใครมาใช้ซอยให้ต้องง่อยง่วงเหงาถึงต้นน้ำตกเจ็ดชั้น
ที่อุทยานห้วยขาแข้งเลนั่งพำนักเป็นหลักแหล่งใกล้เกาะแก่งดังกล่าวในไพรศรีคิริคินมีลานหินกว้างใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสุดเส้นสบายไม่เบาบนน้ำตกเจ็ดชั้นกว้างตระงานสูงผงาดเครื่องขบชั้นนั้นไม่ขาดลงบินทบาทตอนเช้าอาหารที่เหลือทั้งหลายก็โปรยให้ไก่กระรอกพวกสัตว์ป่าพากันออกชวนกันวิ่งหยอกยั่วเยาเสกข้าวเปล่าเนื้อปลาคือนะเมตตาเป่าลงเป็นการเติมเสริมส่งแล้วเป่าลงเม็ดข้าวเราพวกสัตว์มีสุขได้กินข้าวคลุกคาถากระรอกทั้งหลายและไก่ป่าก็ลงมาหาพระเจ้าประชาชนหญิงชายพากันมาไหว้หลวงตาฉันเห็นเป็นพระสำคัญก็ชวนกันขึ้นเขาจะพูดอะไรไปทีญาติโยมก็ตีเป็นหวยเอาเป็นเลขเด็ดเสียด้วยบางคนก็รวยเพราะเราแค่บอกว่าตอนนี้มีไก่มันเกิดมาได้ห้าตัวมีตัวผู้สองตัวตัวเมียสามตัวลูกเต้าหวยบนออกเก้าห้าสองล่างก็ออกเก้าสามพากันถูกหวยรวยประจำเพราะตีเอาคำพระเจ้าเล่ากันปากต่อปากยิ่งมามากมาหมายไม่รู้ว่าใครเป็นใครต่างชวนกันไปขึ้นเขาญาติโยมเขาก็ดีเกินเอาลูกแอปเปิ้ลมาถวายจึงนำไปวางเอาไว้เพื่อแบ่งถวายเทพเจ้าใส่จานด้านล่างสามลูกแล้วเอาวางเทินอีกหนึ่งลูกรวมเป็นสองจาน8ลูกคราวนี้จะฟลุกอีกหรือเปล่าเพราะเห็นเป็นวันอาทิตย์จุดธูปปักติด6ดอกพอวันรุ่งขึ้นหวยออกฟังแล้วแทบช็อกตอนเช้าเพราะหวยออก684ได้เป็นเศรษฐีมีเงินก็เพราะโดนหน่วยแอปเปิ้ลที่ท่านวางเธอนั้นเล่าทุกคนที่มาถูกหมดอาจารย์ท่านโปรดท่านปราณผมถูกควยรวยเป็นล้านเล่าหลวงตาฉันตอนเช้าเมื่อมีคนได้ต้องมีคนเสียเป็นคู่โคลเคลียกันมาพวกชอบแทงหวยก็เฮฮา
จ้ามือจึงมารับเมาจึงวางแผนลมพระเขียนเลขติดป่าหินปูนเป็นเลข250กวนน้ำให้คุณเป็นข่าวหากคุยออกมาถ้าผิดคนก็จะคิดโทษพระเลยวางแผนเขียนหน้าผาวางเหยื่อโลปลากินเปล่าเมื่อเห็นเลข250ก็พากันวุ่นหาซื้อเข้าตามแผนของเจ้ามืออันนี้แหละคือแผนเขาเขาว่ากรรมใดใครก็กรรมก็สนับสนุนหวยดันออก250เจ้ามือขาดทุนหลายเท่าถูกกันงำงามสามงวดแสนเจ็บปวดเมื่อเสียงปืนดังประมาณเที่ยงคืนมันยิงขึ้นมาบนเขาเป็นเสียงของปืน M16 ที่มันมาฉกยิงพระเสียงมันยิงขึ้นมาใบไม้ในป่าร่วงเปล่าอยู่ไม่ได้ตายแน่สงสารเท่าแต่หลวงตาฉันช่วยได้เพียงเครื่องบริขารแล้วรีบพยานลงเขาหาที่ซ่อนหลบกระสุนช่างชุนละมุนมืดมัวเก็บผ้าจีวรซ่อนตัวจนแจ้งสลัวตอนเช้าทั้งที่ท่านอยู่ป่าไม่เจตนาบอกหวยเมื่อถึงคราวเราสวยเกือบหมดมวยเสียเปล่าพอแจ้งตามาสดก็รีบขึ้นรถประจำทางดวงตะวันพลันสว่างหนีไปให้ห่างคุณเขาเดินทุดง5 เดือนจึงกลับมาเรือนบ้านไรเพื่อหาทางตั้งหลักใหม่หลังจากที่ไปนานเนาได้กลับมาหาโยมแม่ที่คอยชะแงมองเงาพี่น้องญาติธรรมอันเป็นที่รักครับเรื่องราวของหลวงตาฉันยังมีอีกมากมายนะครับแต่บังเอิญมดแผ่นมดมวลพอดีตอนที่4ก็จบลงเพียงแค่นี้ท่านรับฟังตอน5ต่อไปว่าหลวงตาฉันท่านจะเดินทุดงไปสถานที่ตรงไหนนะครับอย่าพลาดอย่าละโอกาสโดยประการทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมนายกำปันมันเทนผู้ประพันธ์และขับร้องรวมกับคุณกะเวาโชคชัยนะครับอย่าลืมนะครับเพลงโคราชดีๆแบบนี้มีให้ท่านฟังในคลื่นของหลวงตาฉันทีเดียวตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ